ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูสุนาก็มาต่อนะคะต่อในเรื่องภาพโครงพระราชพงศาวดารพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะจากคราวที่แล้วนะคะนักเรียนดูบทที่2นะคะบทที่2พันท้ายตกประมาสิ้นสติคิดโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงห์ผิดหมดค่าเสียเถิดหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสารมีคำศัพท์อะไรบ้างเรียนดูนะคะถอดความได้เลยนะคะโครงบทนี้เรียนดูภาพที่ครูมาให้นักเรียนดูนะโขนเรือชนกิ่งไม้นะคะพันท้ายนรสิงห์เนี่ยผู้ถือท้ายเรือเมื่อเห็นดังนั้นก็รู้สึกเป็นไงตกใจแทบจะสิ้นสตินะพายเรือมาแล้วก็ไปชนกับกิ่งไม้ตกใจกระโดดลงจากเรือแล้วก็ขึ้นฝั่งนั่งพนมมือแต้เลยนะตนว่าขอทำความผิดแล้วขอให้ประหารชีวิตตนเสียนะแล้วก็นำศีรษะของตนกับโขนเรือไปตั้งคู่กันเพื่อเป็นการบวงสรวงแล้วก็สร้างศาลเพียงตาไว้ให้นะคะบทต่อไปค่ะภูบาลบำเหน็จให้โทษถนอมพันไม่ยอมอยู่ยอมนะมอบมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีต่อไปถอดความได้ว่าสมเด็จพระเจ้าเสือก็ยกโทษให้นะคะไม่ประหารแล้วเอาหุ่นปั้นหุ่นพันท้ายนรสิงห์แล้วก็ประหารชีวิตหุ่นแทนแต่พันท้ายนรสิงห์ยอมไหมไม่ยอมนะคะทูลทัดทานว่าหากพระองค์ทำแบบเนี้ยก็ไม่ทรงรักษาประเพณีไว้นะคะฝืนกฎมณฑลบาลคนจะครหาดูหมิ่นติเตียนพระองค์ได้ยังไงไงพันท้ายนรสิงห์ก็ไม่ยอมนะคะจะขอตายอย่างเดียวนะคะถือว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดบทต่อไปนะคะภูมีปอบกับตั้งขอบรรลัยพ่อจำสั่งเพชรฆาตฟันฟาดก้าวโขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแลสารสืบกิตติคุณเขาคติไว้ในสยามนะก็ถอดความได้ว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยฟังเหตุผลของพันท้ายนรสิงห์แล้วก็ขัดไม่ได้นะคะก็จำใจนะจำใจทั้งที่พระองค์ท่านก็เสียใจไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแบบนี้อภัยโทษให้แล้วก็ไม่ยอมก็เลยสั่งให้เพชฌฆาตเนี่ยประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์แล้วก็นำโขนเรือกับศีรษะพันท้ายนรสิงห์เนี่ยไปตั้งบวงสรวงไว้ที่ศาลเพียงตานะตรงเนี้ยที่ครูหาภาพมาให้เป็นศาลจริงที่ยังมีอยู่นะคะเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณคุณงามความดีของพันท้ายนรสิงห์นะให้คนได้รู้ว่าเป็นแบบอย่างนะคะว่ามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็กฎมณฑลบาลอย่างยิ่งต่อไปบทวิเคราะห์นะคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์โครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเนี่ยเด่นในด้านการเล่นคำสัมผัสพยัญชนะถ้อยคำที่กวีนำมาร้อยเรียงเนี่ยทำให้เนื้อหาเนี่ยมีความไพเราะและก็ชัดเจนตัวอย่างเช่นบทนี้นะคะภูบาลบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมนะคำว่ายอมเห็นไหมเล่นคำว่ายอมคำสำมอดม้วยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีนะคะใช้เล่นคำสำแต่มีความหมายต่างกันออกไปความรู้จากวรรณคดีนะคะโครงภาพพระราชพงศาวดารทั้งสองเรื่องเนี่ยให้ความรู้อะไรบ้างในเรื่องแรกเลยสมเด็จพระนะคะในพระสุริโยไทยเนี่ยโทษทีค่ะสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยทรงสละชนชีพนะคะทรงสละพระชนชีพเพื่อช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นพระราชสามีในการทำศึกครั้งเนี้ยกับพระเจ้าแปรก็ถือว่าเป็นความจงรักภักดีและความกตัญญูนะแล้วก็มีบุญคุณต่อคนชาวกรุงศรีอยุธยาและจนถึงปัจจุบันส่วนพันท้ายนรสิงห์เป็นข้าราชการใน
ในสมัยของพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้สละชีวิตเพื่อรักษาประเพณีแล้วก็เกียรติคุณของพระมหากษัตริย์เอาไว้นะคะนี่คือความรู้ทางว่าด้านวรรณกรรมที่เป็นลักษณะเด่นของทั้งสองเรื่องนะคะต่อไปนะคะการทำศึกสงครามในสมัยอยุธยาเนี่ยนิยมใช้ช้างเป็นพาหนะอย่างที่ครูพูดไปแล้วนะคะส่วนอาวุธที่ใช้ก็เป็นพวกง้าพวกดาบพวกหอกพวกทวนซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้ทำการลบนำทัพด้วยพระองค์เองมีลักษณะเด่นนะคะการเดินทางนะการเดินทางในสมัยอยุธยานิยมใช้ทางน้ำนะโดยเรือนะอย่างเรื่องพันไทยนรสิงห์เนี่ยโดยเรือเป็นพาหนะผู้ที่มีความจงรักภักดีเสียสละเพื่อพระมหากษัตริย์และก็แผ่นดินจะได้รับการยกย่องสรรเสริญนะคะทางองค์พระสุริโยไทยก็ดีหรือพันไทยนรสิงห์ก็ดีนะคะข้อคิดเห็นนะข้อคิดนำชีวิตนักเรียนมีอะไรบ้างข้อหนึ่งนะคะนักเรียนดูทุกคนสามารถแสดงความจงรักภักดีและตอบแทนพระคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ได้แล้วก็คุณของแผ่นดินได้ในโอกาสที่เหมาะสมเช่นสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อรักษาพระชนชีพของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิส่วนพันท้ายนรสิงห์เนี่ยแสดงความจงรักภักดีด้วยการสละชีวิตเพื่อรักษาเกียรติคุณหรือเกียรติของพระมหากษัตริย์นะคะต่อไปในด้านที่2เราควรกล้าที่จะทำความดีและเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยนะฮะตามความสามารถของเรานะฮะอ่ะนักเรียนจบแค่นี้นะคะนักเรียนทำการบ้านนะคะจบทั้ง2เรื่องเลยนักเรียนทำการบ้านหน้า16ถึงหน้า20นะคะแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นักเรียนเอาการบ้านมาส่งด้วยวันนี้คุณสุวรรณาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ